ทันข่าวพักค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่11พฤศจิกายน2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้อะไรยังไงญี่ปุ่นโพสต์สุภโชคจ่อจารึกประวัติศาสตร์ครั้งใหม่นักเตะไทยที่ไม่เคยทำได้มาก่อนนะโดยสื่อเจลิกญี่ปุ่นโพสต์ข้อความระหว่างเกมที่ทางคอนเซปโรเปิดบ้านรับการมาเยือนของซาวาชิฮิโรชิมาโดยระบุนะว่างานนี้สุภโชคกำลังจะจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเวทีเจลิกลีกสูงสุดทางญี่ปุ่นหากสุภโชคสามารถยิงประตูเพิ่มได้อีกเพียงแค่ประตูเดียวจะจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นนักเตะไทยที่ยิงประตูได้มากที่สุดในเจลิกทันทีโดยสถิติในปัจจุบันสุภโชคลงสนาม21นัดยิงไป7ประตูกับอีก1แอสซิสต์จำนวนนาทีที่ลงเล่น 1,043 นาทีในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นในว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะสุภโชคสารชาติเจ้าเช็คของเรานั้นเก่งจริงๆก็ต้องรอดูนะครับว่าทางสถิติของสุภโชคนั้นจะสามารถทำลายได้หรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงงานนี้ลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายบทสรุปคอนซะพบกับทางซานฟรานซิสโกฮิโรชิมาโดยงานนี้สโมสรคอนไซซัปโปโรทีมของสุภโชคสารชาติพบกับทางซานฟรานซิสโกฮิโรชิมาท็อปโฟของเจลีกณสนามซัปโปโรโดมประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ต PPTV HD ช่อง36โดยเกมนี้มิชามิเฮโรเปเรโตวิสใส่ชื่อของสุภโชคแนวรุกทีมชาติไทยคัมแบ็กบนเวทีญี่ปุ่นกันอีกครั้งก่อนที่จะผนึกกำลังกับทีมชาติไทยประเดิมคัดบอลโลกดวลทีมชาติจีนนะโดยครึ่งแรกเป็นฝั่งที่เจ้าถิ่นคอนซะนะฮะเปิดเกมบุกเข้าใส่ซานฟรานซิสโกฮิโรชิมาอย่างหนักและมีโอกาสลุ้นในการเข้าจบสกอร์เป็น10ครั้งแต่ไม่สามารถส่งบอลเข้าไปตุงจะขายได้จบครึ่งแรกคอนซะเสมอกับซานฟรานซิสโกฮิโรชิมาไป0-0กระทั่งเข้าสู่ครึ่งหลังมิชาเองใช้ทีเด็ดส่งสุภโชคลงไปโจมตีแนวรับซานฟรานซิสโกฮิโรชิมาลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูเพิ่มเติมกันได้จบเกมคอนเซสโปโรนะฮะเปิดรังเสมอซานฟรานซิสโกฮิโรชิมาไป0-0สำหรับโปรแกรมต่อไปของสุภโชคสารชาตินั้นจะเป็นสมทบแคมป์ช้างศึกช่วยทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกคัดบอลโลกดวลทีมชาติจีน16พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาละยังไงงานนี้บอกได้เลยนะครับว่าแน่นอน 100% บัวขาวบัญชาเมฆโพสต์วันขึ้นสังเวียนดวลแชมป์โลกปลาเขียวนะโดยบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยโพสต์วันขึ้นสังเวียนชกดวลกับแมนนี่ปาเกียวดีกรีแชมป์โลก8รุ่นโดยบัวขาวบัญชาเมฆได้โพสต์ระบุเลยนะว่าบัวขาวปะทะปาเกียวลงล็อกวันนะครับหลังสงกรานต์เมษายนปีหน้าอย่างแน่นอน 100% กติกามวยสากล6ยกนะซึ่งอันนี้ทางสังเวียนชกไฟหยุดโลกจะมีขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีกติกาการแข่งขันคุณวินิตเลิศรัตนชัยหัวเรือใหญ่จัดการแข่งขัน The Match 3นะฮะระบุเลยนะว่ากติกามวย The Match 6ยกยกละ3นาทีทุกช่วงที่พักจะได้พักยกละ2นาทีจากเดิมพักยกละ1นาทีอีกทั้งจะยังมีคู่มวย5ถึง6คู่ซึ่งเป็นยอดนักชกจากประเทศญี่ปุ่นจีนแล้วก็ยุโรปในครั้งนี้นะนะผมเป็นในว่างานนี้ก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาละยังไงงานนี้นะฮะผมอินโดสร้างประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกปี U17 ปีหลังเจ้าเอวาดอร์นะโดยอินโดนีเซีย U17 ปีสร้างประวัติศาสตร์ประเดิมเก็บแต้มแรกในศึกฟุตบอลโลก U17 ปีรอบสุดท้ายที่สำเร็จโดยการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2023ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพเปิดฉากลงสนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยทีมชาติอินโดนีเซียชุด U17 ปีหนึ่งเดียวจากอาเซียนลงสนามเกมแรกไปเป็นที่เรียบร้อยผลปรากฏว่าเสมอกับทีมชาติเอวาดอร์ไป1-1เจ้าบ้านได้ประตูจากทางอันคานกาก้านาที22ขณะที่เอวาดอร์ U17 ปีได้ประตูจากทางอาเลนโอบันโจนนาที28สำหรับทางโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของอินโดนีเซีย U17 ปีจะพบกับทางปานามา U17 ปีวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนเวลา 19:00 นตามเวลาของประเทศไทยที่สนามเกลาโลบรุงกาโนสเตเดียมในครั้งนี้นะเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันครับอินโดนั้นผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงสกอร์ซ่าบอกเลยชื่นชมเอกนิตปรับตัวได้เร็วพร้อมเผยข้อดีก่อนจะดวลกับโกเบนะ
โดยกุนซือทางปีศาจแดงแห่งเอเชียมั่นใจได้เลยว่าทีมนั้นยังมีโอกาสในการลุ้นแชมป์มุ่งมั่นเต็มที่ตราบที่ยังคงเหลือเวลาอยู่ซึ่งงานนี้มาเซียสกอร์ซ่านะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนอุรวะเบรตไดมอนด์เผยความพร้อมของทีมก่อนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวิซโกเบทีมจากฝูงในศึกเจลิกในวันพรุ่งนี้โดยสกอร์ซ่าได้เปิดเผยเลยนะว่าดวลวิซโกเบผมคิดว่าเป็นเกมที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับพวกเราแน่นอนว่าเราต้องเจอกับโกเบซึ่งรั้งจากฝูงในเวลานี้และแม้เหลือโอกาสเพียงน้อยนิดแต่ว่าเรานั้นยังมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์เจลิกในฤดูกาลนี้ได้อยู่ดีตราบใดที่ยังคงเหลือโอกาสอยู่พวกเราจะมุ่งมั่นให้ถึงที่สุดจนได้ตอนนี้ผู้เล่นของเราก็กำลังเตรียมตัวอย่างหนักในการที่จะลงสนามและก็ได้ยินมาว่าเกมนี้จะมีแฟนบอลเข้ามาชมมากกว่า 50,000 คนด้วยกันผมคิดว่าบรรยากาศในเกมนี้พวกเขาจะสร้างสีสันที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอนเราลงสนามด้วยโปรแกรมที่ค่อนข้างจะถี่ดังนั้นผมคิดว่าแฟนบอลจะเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้พวกเราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดนี้ไปได้ซึ่งสิ่งนี้ที่ผมอยากจะบอกแฟนๆของเราก็คือพวกเราจะสู้ไปด้วยกันและก็ร่วมคว้าชัยไปด้วยกันนะโดยข้อดีอย่างหนึ่งจากเกมที่เราพบกันที่โปฮังก็คือฟอร์มการเล่นของเจ้าบุ๊กเอกนิปัญญาและสำหรับตัวเจ้าบุ๊กแล้วเขาเตรียมตัวกับทีมของเรามาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วซึ่งผมเองก็มองว่าเขาปรับตัวกับทีมนั้นได้ค่อนข้างจะดีและมีร่างกายที่แข็งแกร่งโดยที่ประตูจากลูกสวนกลับเร็วของพวกเรานั้นเกิดจากความว่องไวของตัวของเขาบวกกับการอ่านเกมที่ดีและลูกจ่ายที่ยอดเยี่ยมซึ่งนั่นคือสิ่งที่ดีซึ่งจะเกิดขึ้นในเกมกับโปฮังในครั้งนี้สำหรับการแข่งขันนัดต่อไปของอุรวะเรดไดมอนด์จะลงสนามในศึกเจลิกนัดที่32พบกับวิซูโกเบวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube สยามสปอร์ตครับใครเป็นแฟนพวกเขาก็ตามติดรับชมและไปร่วมเชียร์กันได้นะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงจะตุรมิตรสามัคคีมีความสวยงามเชื่อมเอาไว้ระหว่างบรอนะหรืออันที่จริงมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เราไม่มีโอกาสได้คุยกันจตุรมิตรสามัคคีมีความสวยงามเชื่อมเอาไว้ระหว่างเราผมยิ่งสัมผัสกับมันได้ชัดเจนในคราวที่แล้วเสียงเชียร์จากกองเชียร์อัสสัมชัญและก็สวนกุหลาบมากมายที่ส่งมาที่เราเทพศรินทร์ก่อนนัดชิงกับทางกรุงเทพคริสเตียนเป็นแชมป์ให้ได้นะปีนี้ขอแชมป์เทพรอมานานแล้วคราวนี้หวังว่าพวกนายคงจะสมหวังนัดชิงขอเชียร์เทพเพื่อนรักเล่นกันก็ดีกองเชียร์ก็สนุกหรือว่าปีนี้เทพพร้อมจริงๆเอาใจช่วยนะแล้วคราวหน้าขอเป็นทีมของเราบ้างได้ยินได้เห็นได้อ่านได้ซึมซับทุกถ้อยคำมันก็ชวนอบอุ่นใจรู้สึกได้ว่าใจกระชุ่มกระชวยซาบซึ้งจนอยากจะขอบคุณเสียงเหล่านั้นที่ทำให้โลกของจตุรมิตรเรานั้นกว้างมากขึ้นเป็นบรรยากาศที่ดีต่อกันผมคิดว่าในอีกทางนึงเด็กสวนแล้วก็กับเด็กสัมชัญเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งกำลังใจให้กับทางนักเตะคริสเตียนก่อนนัดชิงชนะนัดครั้งนี้ด้วยทั้งด้วยน้ำใจนักกีฬาและก็ด้วยความชื่นชมการต่อสู้ของทีมชงโคสีม่วงที่แม้ว่าจะมีอุปสรรครบกวนก่อนทัวร์นาเมนต์แต่ก็ยังผ่านเข้าชิงได้อีกหนึ่งสมัยสมฐานะขาประจำเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนในแบบเพื่อนผู้หวังดีที่มีให้กันไม่ต้องพูดมากไม่ต้องแสดงออกเยอะลุยกันเว้ยไอ้น้องพวกพี่ไม่มีลุ้นอะไรกันอีกแล้วแต่ขอส่งกำลังใจให้ถ้าเทพเป็นแชมป์ก็ดีใจด้วยพวกเองรอมานานแล้วแต่หากว่าเป็นคริสเตียนได้แชมป์ก็ยินดีด้วยเหมือนกันได้เจอกับเรื่องดีๆสักทีในปีอันวุ่นวายในครั้งนี้เราได้รับทราบความหวังดีจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆต่างสถาบันเหล่านี้ชัดเจนมาจากทางโลกโซเชียลมีเดียจากคอมเมนต์ในโพสต์จากความคิดเห็นในเพจจากการแสดงความรู้สึกผ่านทางช่องทางต่างๆมันทำให้รู้นะว่าจตุรมิตรเชื่อมพวกเราเอาไว้เป็นครอบครัวใหญ่จริงๆการได้เห็นหวังความหวังดีต่อกันความอวยพรกันและกันในครั้งนี้แสดงน้ำใจนักกีฬารู้ผลแพ้ชนะแล้วก็ให้อภัยมันทำให้รู้สึกนะว่ารายการนี้ทรงคุณค่ากับที่มันสมควรจะเป็นผมคิดว่าการเข้ามาของโซเชียลทำให้เราทุกคนนั้นเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นได้รับรู้มุมมองแล้วก็แบ่งปันความคิดเห็นกับเพื่อนต่างสถาบันมากยิ่งขึ้นมันมีด้านดีๆอยู่มากมายท่ามกลางการแข่งขันอันเป็นศักดิ์ศรียอมกันไม่ได้สมัยก่อนอย่างน้อยก็ในยุคของผมที่ยังไม่มีโลกโซเชียลมีเดียเราแทบจะไม่รู้ว่าความคิดของเด็กสวนกุหลาบเลยรู้แต่ว่าสำหรับทางฟุตบอลเทพศรินทร์แล้วแพ้ใครแพ้ได้แต่ห้ามแพ้สวนกุหลาบแต่ละเกมที่หวดกันจึงไฟแลบดุดันทั้งในสนามเดือดทั้งนอกสนามด้วยในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวว่าข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่11พฤศจิกายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ